ที่บ้านขามเทิงตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรหันมาปลูกหญ้าใช้เลี้ยงวัวเพราะหลายพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ไม่มีหญ้ากินสร้างรายได้ให้วันละกว่า200-300 บาทระหว่างรอการทำนาปลูกข้าวนายณรงค์สิริวงศ์อายุ55 ปีชาวบ้านขามเทิงเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าขายเล่าว่าแต่เดิมตนเลี้ยงวัวเมื่อถึงฤดูการวัวไม่มีหญ้ากินจึงปลูกหญ้าให้วัวกินแต่ต่อมามีเพื่อนบ้านและเกษตรกรเลี้ยงวัวที่อยู่ใกล้เคียงมาขอซื้อหญ้าไปให้วัวกินกำละ1 บาทเห็นมีรายได้ดีจึงหันมาปลูกหญ้าขายมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลานานกว่า5 ปีแล้วสำหรับการปลูกหญ้าตนใช้สายพันธุ์กินรีสีม่วงที่ตนปลูกจะใช้เวลาปลูก 30-45 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวขายได้หลังจากนั้น15วันก็เก็บเกี่ยวขายไปเรื่อยๆเพราะหญ้าจะแตกกอใหม่โตได้ที่ทำให้ปัจจุบันตนมีรายได้จากการปลูกหญ้าขายวันละ200-300 บาทซึ่งมีรายได้ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวแต่เมื่อถึงฤดูฝนก็ยังยึดอาชีพทำนาเพราะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไอ้ช่วงนี้คนที่สั่งก็คือมันแรงใช่ไหมมันแรงแรงมันคนก็ไม่ตกช่วงกี่นี่คนก็ไม่ตกมันไม่มียาให้กินชาวบ้านก็ต้องสั่งซื้ออย่างเงี้ยคือเราขายยังไงครับเนี่ยอันนี้เราขายมาได้20 บาทกำละบาท20 กรัม1 มัดคือกำละ20 บาทมัดละ20 บาทก็เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งรอการดำนาเกี่ยวข้าวแล้วราคาถ้าเทียบกับข้าวกับหญ้านี่อันไหนดีกว่านี่ดีกว่านะข้าวมันเป็นราคานี่ดีกว่า